ถ้ามันหลายครั้งตักเตือนแล้วก็ยังไม่เชื่อฟังมันก็ต้องลงโทษกันบ้างถ้าจะไม่อยากถูกลงโทษโน่นไปตอนมีรัฐธรรมนูญถาวรแล้วก็เลือกตั้งแล้วเนี่ยไปบ้ากับรัฐบาลโน่นไหมผมไม่เอาด้วยถ้าอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีแล้วต้องเพิกถอนพาสปอร์ตผมไม่รู้นะครับว่าประเทศนี้จะมีกติกาอย่างไรผมไม่ทราบจริงๆการเลือกลงมือกับจาตุรนต์ฉายแสงเนี่ยกำลังคิดอะไรกันคือเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะฮะผู้ต้องหาซึ่งยิง M79 ใส่ม็อบกปปส.นะครับคุณผู้ชมฮะที่หน้าบิ๊กซีราชดำริจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับคุณผู้ชมครับตัดสินนะฮะผู้ต้องหา4คนนายชัชวาลหรือว่าชัดปราบบำรุงนายสมศรีมาริศอายุ40ปีนายสุนทรผิผวนนอกนะฮะนายทวีชัยวิชาคำเบื้องต้นย้อนกลับไปเมื่อกุมภา57นะฮะกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับร่วมกันใช้ M79 ยิงใส่ม็อบกปปส.ซึ่งชุมนุมอยู่ที่ราชประสงค์นะครับโดยจากการสืบพยานในชั้นศาลนะครับจำเลยทั้ง4เนี่ยมีเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนที่สำคัญก็คือว่าทันทีที่จำเลยทั้ง4ยิงใส่ม็อบกปปส.ก็ปรากฏว่าระเบิดเนี่ยตกใส่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวน10กว่ารายนะครับที่สำคัญเนี่ยวันนี้ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วจำเลยนำสืบมาทั้งหมดไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ก็คือฝ่ายผู้ฟ้องนะก็คืออัยการได้จึงพิพากษาจำเลยทั้ง4มีความผิดตามฟ้องให้ประหารชีวิตสถานเดียวแต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนเงิน 534,700 บาทด้วยค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนี่แหละนะครับแล้วอย่างที่เราจำกันได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ยิงใส่ม็อบกปปส.ก็เนื่องมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองก็เลยทำให้กปปส.ได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายรับสารภาพในชั้นศาลนะฮะว่ายิงใส่ม็อบกปปส.จริงๆนะครับวันนี้ครับท่านพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาคนะครับท่านรองโฆษกรัฐบาลท่านก็พูดถึงเรื่องการถอนหนังสือเดินทางคุณจตุรนต์ท่านบอกเลยนะครับว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะฮะคุณจตุรนต์เนี่ยก็เหมือนกับจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนานานะฮะเพราะมุมนึงเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ผมทวนสั้นๆเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเป็นคนรับเองรับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเคยเตือนแล้วแต่ไม่ฟังเพราะคุณจตุรนต์ไม่หยุดเคลื่อนไหว คุณจตุรนต์ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดูเหมือนกับจะวิจารณ์แรงด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยท่านรองโฆษกท่านเลยบอกเลยนะฮะว่าสิ่งที่มีการถอนหนังสือเดินทางคุณจตุรนต์เนี่ยคือไม่เช่นนั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยคือถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือมันเหมือนกับมันก็ต้องมีขอบเขตต้องดูด้วยวิจารณ์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยท่านรองโฆษกบอกมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่อยู่ๆนึกอยากจะออกมาวิพากษ์อะไรก็วิพากษ์ได้นะฮะที่สำคัญเนี่ยทางพลตรีวีรชนบอกด้วยว่าวันนี้ต้องขอความร่วมมือรวมทั้งที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยมีการสอบถามก็คงจะหมายถึงคุณจตุรนต์แล้วก็มีการตักเตือนขอความร่วมมือแล้วแต่อาจเป็นว่าไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจนี่ฮะขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะดังกล่าวเพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความแตกแยกจึงขอความร่วมมือก่อนอันนี้สำหรับพวกนักการเมืองแต่ยอมรับตรงกันนะฮะว่าเคยเตือนคุณจตุรนต์ถ้าฟังแบบนี้ไม่ฟังหรือจะแกล้งไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะฮะน่าสนใจก็คือนี่นักข่าวถามท่านรองโฆษกว่าเอ๊ะทำกับคุณจตุรนต์เนี่ยเหมือนกับเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือเปล่า
วันนี้ท่านก็บอกว่าก็ไม่มีทั้งลิงทั้งไก่เนี่ยไม่มีมีแต่คนนะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องของมาตรการอะไรทั้งนั้นแต่เรื่องใดที่อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกความไม่สงบเรียบร้อยความขัดแย้งที่ตอนนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขอยู่เนี่ยนะคะคสช.ก็ต้องดำเนินการแบบนี้แหละคือก็ขอความร่วมมือก่อนถูกไหมฮะเพราะทุกอย่างมันก็ไปตามรถแมพแต่บางอย่างออกมาพูดกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าฟังท่านรองโฆษกมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งอีกส่งผลกระทบนะคะเรื่องการถอดยศคุณทักษิณนะฮะวันนี้เบื้องต้นเนี่ยท่านรองโฆษกคนเดิมแล้วฮะวันนี้พูดทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องคุณจตุรนเรื่องของท่านอดีตนายกทักษิณบอกเลยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับนำเรื่องการถอดยศคุณทักษิณขึ้นทูลเกล้าไปเรียบร้อยแล้วรอเพียงการโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่ว่าแล้วจะต้องขอคืนเครื่องราชของคุณทักษิณคืนหรือไม่พลตรีวีระชนก็บอกว่าก็ขอให้ไปทีละเรื่องแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าไม่อยากจะให้สื่อมวลชนมองไปข้างหน้ามากนักนะคะยังมีเรื่องอื่นให้สนใจอีกเยอะเมื่อวานท่านนายกก็บอกให้ข้ามถูกไหมฮะให้ข้ามคุณทักษิณอ้าวฟังเสียงท่านพลตรีวีระชนท่านหน่อยฮะค่ะก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็ได้มีการทูลเกล้านะครับแล้วก็รอว่าจะลงมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับคือทูลแล้วเรียบร้อยทูลแล้วครับก็ขอคืนเครื่องราชจะต้องดำเนินการต่อไปเลยก็เอาทีละเรื่องนะครับตอนนี้ก็เรียนว่าให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยอยากให้สื่ออะไรอ่ะไม่ต้องมองไปข้างหน้ามากนักเรื่องกรณีของการยึดหนังสือเดินทางของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะฮะวันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงคือพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยท่านก็ออกมาบอกเพราะเมื่อวานนี้กระทรวงต่างประเทศดันบอกว่าสตช.เนี่ยก็ส่งเรื่องมาพิจารณานี่ก็เลยพิจารณาถูกต้องเพราะว่าคุณจตุรนต์เนี่ยมีหมายจับถูกไหมฮะแล้วก็กำลังจะไปต่างประเทศปรากฏว่าวันนี้พลตำรวจเอกสมยศนะฮะบอกว่าคือยังไม่คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นคนเสนอไปเนี่ยนะฮะแต่เจ้าตัวเนี่ยผบ.ตร.บอกผมยังไม่ได้รับรายงานนะว่าหน่วยไหนเนี่ยเป็นคนเสนอเรื่องใช่แล้วก็บอกอีกด้วยนะคะแต่ก็ยอมรับว่าในหลักการตามหลักการแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถเสนอเรื่องเพิกถอนหนังสือเดินทางบุคคลใดก็ตามที่กระทำผิดนะคะสามารถทำได้สามารถทำได้ค่ะและที่ผ่านมาก็เคยใช้หลักการนี้กับคุณทักษิณมาแล้วด้วยนี่เอาเรื่องคุณอดิศรเพียงเกตอีกสักนิดนึงวันนี้อดิศรเพียงเกตนะฮะแกนนำนปช.อีกคนนึงวันนี้ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารออมสินสาขาอิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น1ปรากฏว่าคุณอดิศรเนี่ยออกมาบอกกับนักข่าวว่าตัวเองเนี่ยโดนห้ามทำธุรกรรมเพราะพนักงานซึ่งเป็นผู้หญิงค่อนข้างจะมีอายุนะบอกว่าเนี่ยตนเนี่ยเป็นนักการเมืองมีความเสี่ยงระดับเลข3ธนาคารจะไม่ยอมให้ทำธุรกรรมใดๆกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแบบนี้นะคะก็เลยไม่สามารถเปิดบัญชีให้ได้เห็นบอกจะเอาเงินมาฝากสัก10,000นะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณอดิศรบอกที่เล่ามาเนี่ยเพื่อจะบอกสาธารณะให้รับทราบว่าการคุกคามสิทธิขั้นพื้นฐานมิฉะนั้นเนี่ยจะมีเฉพาะเรื่องการเมืองและความมั่นคงเท่านั้นแต่ในเรื่องเศรษฐกิจก็กำลังถูกคุกคามต่อประชาชนอีกด้วยคือกำลังจะเหมือนกับสื่อว่าตัวเองเป็นนักการเมืองหรือเปล่าเลยโดนห้ามทำธุรกรรมทางการเงินเรื่องนี้มีคำตอบนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ฟังทุกด้านเนี่ยเดี๋ยวก็จะคิดกันไปต่างๆนานาผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับคุณชาติชายนะครับพยุหนาวีชัยออกมาบอกเลยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดของระเบียบปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเข้มงวดเกินไปเนื่องจากข้อมูลลูกค้าเนี่ยจะต้องมีการบันทึกแต่ละกลุ่มตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ให้กรอกข้อมูลของลูกค้านะครับซึ่งถ้าฟังแบบนี้คงจะหมายความว่าบุคคลบางคนปปง.เนี่ยอาจจะประสานมาเพื่อขอดูข้อมูลหรือไม่อย่างไรนะฮะจึงจำเป็นที่เลยจะต้องขอตรวจสอบนะฮะแล้วก็ได้ทำตามระเบียบปกติเลยเวลาปปง.ส่งมาก็เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไว้เผื่อกรณีที่บางคนเนี่ยนะคะต้องทำรายการธุรกรรมการเงินหรือว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือว่าเกี่ยวข้องกับทางปปง.เขาก็เลยขอความร่วมมือมานั่นเองคือปปง.เนี่ยเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้นะฮะถ้าเขาสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้คือมันสถานการณ์ไม่ปกติปปง.เขาก็คงจะประสานมายังธนาคารซึ่งนักการเมืองเนี่ยจะอยู่ในระดับ3แต่โดยหลักสามารถฝากเงินได้อันนี้ออมสินยืนยันนะฮะฝากได้ถอนได้เพียงแต่ว่าเจ้าพนักงานอาจจะคือไม่รู้ว่าไอ้เสี่ยง3เนี่ยคือขนาดไหนนึกออกไหมฮะ
คือสาขาอิมพีเรียลลาดพร้าวนะฮะก็เลยไม่ให้ฝากเลยแต่อันว่าล่าสุดนะฮะธนาคารออมสินเขาประสานไปยังคุณอดิศรเพียงเกตแล้วคุณอดิศรเมื่อตอนเย็นก็บอกผมไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าธนาคารออมสินเนี่ยจะขอมาคุยด้วยตัวเองเลยนะฮะนัดกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ5 กันยายนนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะขณะที่วันนี้มีเหตุการณ์ระทึกอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมฮะนครปฐมตำรวจคุมตัวผู้ต้องหานะฮะชื่อว่านายเจษดาหรือว่าเอฟลำพึงจิตจะเอาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมปรากฏว่านายเอฟเนี่ยคุณผู้ชมฮะเมื่อขึ้นไปถึงชั้น2กระโดดหน้าต่างหนีฮะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีออกไปเลยเบื้องต้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเขากำลังมีการค้นบึงนะฮะแถวบ้านหนองอาเซียหมู่5ตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งคาดการว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วล้มตรงนี้เลยเชื่อว่าน่าจะไปหนีอยู่ในป่ากกเนี่ยแหละครับที่คุณผู้ชมเห็นแต่น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าคนดูต้องมีคำถามคืออะไรไหมฮะขึ้นศาลชั้น2แล้วกระโดดหนีแล้วไปเอามอเตอร์ไซค์มายังไงตำรวจบอกสงสัยต้องมีผู้ร่วมขบวนการเพราะจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะกระโดดลงมาจากชั้น2ของศาลปั๊บปรากฏว่ารู้วิธีหลบเพราะด้านหลังศาลเนี่ยเขาหนีไปด้านหลังศาลเป็นจุดก่อสร้างด้านหลังนะคะเป็นจุดก่อสร้างแล้วทำไมอีกแล้วนี่แหละค่ะก็ใช้ขวานนะตรงนั้นมีคนเตรียมขวานไว้ให้ด้วยนะคะตัดโซ่ออกแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ไปหามอเตอร์ไซค์ที่เตรียมไว้จอดไว้นะคะก็ขับไปนี่แล้วมาเสียหลักตรงนี้และตำรวจก็ยังพบว่าก่อนที่ทางด้านของเจษดาเนี่ยนะฮะจะกระโดดจากชั้น2ของศาลพบว่าน้องชายเจษดาขับมอเตอร์ไซค์อยู่แถวศาลด้วยก็เลยทำให้สงสัยวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วรู้ด้วยว่าต้องหลบไปทางไหนแล้วมีขวานอยู่เพื่อสับกุญแจมือตัวเองเห็นไหมฮะค้นไปเนี่ยยังไม่เจอนะครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญคือประวัติเนี่ยเคยก่อเหตุยิงทหารมาแล้วนะฮะเป็นทหารราบที่9ค่ายสุรศรีกาญจนบุรีเห็นไหมฮะยิงพลทหารคุณผู้ชมฮะแล้วก็ชิงทรัพย์ของพลทหารนะครับแล้วก็อย่างปี56เนี่ยก่อเหตุพยายามฆ่านะคะเป็นชาวบ้านชิงทรัพย์เขาเนี่ยแหละค่ะที่สมุทรสาครด้วยแล้วก็มีเหตุนะคะมีนาคมปี57ค่ะก่อเหตุชิงทรัพย์เหมือนกันที่ซอยอนามัยตรงข้ามวัดโคกพระเจดีย์นะคะที่นครปฐมคือทั้งชิงทรัพย์ทั้งพยายามฆ่าข้อหาหนักหน่วงเลยนะฮะแล้วก็หนีวันนี้ขณะที่วันนี้แม่ขออภัยนะมันมีแต่เรื่องหดหู่อ่ะแต่ก็เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวเรื่องดีๆเดี๋ยวค่อยตอนจบแล้วกันเดี๋ยวเรื่องดีๆดูในตำนานก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวกำลังรออยู่มีอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะคือตำรวจยิงกันเองที่โรงพักสภ.โพทองจังหวัด101นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้น่าสลดใจนะฮะเมื่อผู้หมวดร้อยตำรวจโทประวิตรทองทอนอายุ56ปีตัดสินใจนะฮะยิงทางด้านสารวัตรปราบปรามสภ.โพนทองพันตำรวจโทพีรพัฒน์นะฮะภูมิภาคเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาด้วยฮะทีมงานเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทางด้านของมือปืนผู้หมวดเนี่ยร้อยตำรวจโทประวิตรนะฮะหลังจากยิงสารวัตรเสร็จสับปั๊บตัดสินใจมอบตัวครับก็เพราะยิงในโรงพักแล้วตัวเองก็เป็นตำรวจอยู่ในโรงพักถามว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผู้หมวดประวิตรเนี่ยมือปืนบอกเลยนะครับว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่พอใจที่สารวัตรพีรวัตรนะฮะคือดุด่าว่ากล่าวถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ข้องใจกรณีที่การประเมินผลงานของตัวเองให้ไม่ผ่านแล้วก็ให้คะแนนที่ต่ำด้วยคือเหมือนกับเจ้านายเนี่ยให้คะแนนลูกน้องต่ำแล้วตัวเองก็คาใจวันนี้สารวัตรกำลังนั่งกินข้าวอยู่ยิงเข้าข้างหลังเลยนะฮะจนสารวัตรท่านเสียชีวิตแล้วเดิมทีเนี่ยกำลังจะเอาปืนยิงตัวเองตายแต่เพื่อนตำรวจเนี่ยมีการช่วยกันเอาไว้ในที่สุดก็เลยมอบตัวนะฮะคดีเรื่องของการสังหารคุณสมยศสุทางกูลอดีตเจ้าของคาเฟ่ย่านพระราม9คาเฟ่ชื่อดังนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับจับกลุ่มคนที่ไปหามือปืนกับมือปืนได้และวันนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็น2คนนี้คือคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามือปืนอีกนะครับ2คนคือนายกฤษดาใจเอมนะครับหรือชื่อเล่นก็คือเดี้ยงนะฮะซึ่งเขาจะเรียกกันว่านกเดี้ยงส่วนอีกคนนึงเนี่ยคุณผู้ชมครับคนที่อ้วนๆหน่อยนะฮะใส่เสื้อสีดำชื่อว่านายมนตรีเจริญรัตน์นะครับ2คนนี้เนี่ยวันนี้รับสารภาพนะครับอย่างทางด้านของนายกฤษดาก็คือคนเสื้อเขียวบอกเลยว่าเป็นคนจัดหามือปืนจริงนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจับมาได้ก่อน2คนถูกไหมฮะมีมือปืนก็คือนายแจ้นะคะพานุพงศ์ถูกต้องนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนจ้างมือปืนก็คือชัยนรงค์เนี่ยแหละนะเมื่อวานนี้จับ2วันนี้จับอีก2โดยกฤษดาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือในส่วนของเสื้อเขียวที่คุณผู้ชมเห็นบอกว่าเขารู้จักกับนายชมไงแล้วก็เลยนายชมมาติดต่อเขาก็เลยเบื้องต้นก็ต้องจัดหาทีมเพื่อไปฆ่าคุณสมยศนี่แหละนะครับโดยได้รับค่าจ้าง 50,000 บาทหลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีไปกบดานอยู่ที่สมุทรสาครนะครับลองฟังเสียงกฤษดาดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมขับรถวันที่ขับรถอ่ะขับรถไปใช่ไหมคะวันนั้นแต่ว่าเราไปด้วยแต่ขับรถแล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุแล้วคุณนกก็ไปพักกับอาจารย์ชมที่โรงแรมแถวบางชันใช่ไหมคะครับไม่ใช่ครับหรือว่าที่บ้านสวยการชมบอกว่าไปฟังที่ยิงแล้วนี่ฮะคือกฤษดายอมรับขณะที่มนตรีเนี่ยน่าสนใจนะฮะคนอ้วนๆที่คุณผู้ชมเห็นบอกเลยว่าผมไม่ได้ยอมรับและที่สำคัญก็คือว่าไม่รู้จักกับคนที่ร่วมขบวนการด้วยคือปฏิเสธในวงแถลงข่าวเลยนะฮะคนนี้แล้วบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ชื่ออ้วนตามที่ตำรวจบอกเอาละสิฮะไหนลองฟังเสียงดูหน่อยครับแล้วที่ท่านบอกว่าผมชื่อเล่นว่าอ้วนเนี่ยเกิดมาผมไม่เคยมีชื่อเล่นว่าอ้วนผมชื่อมนตรีคนชาวบ้านเรียกผมมนตรีทุกคนไม่มีใครเรียกว่าอ้วนแล้วคดีที่เกิดขึ้นว่าผมจัดหาจัดอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแปลว่าเราไม่รู้จักไม่รู้จักใครทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรที่มนตรีว่าไปทำไมถึงใครคิดว่าถึงมีการถูกโยงเข้ามาอยู่ในคดีนี้อะคะอันนี้ไม่ทราบผมไม่ทราบครับพี่มนตรีไม่รู้จักกับพี่นกเอียงพี่มนตรีกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไปเลยครับครับทำดีได้ดีเพื่อได้ช่วยครับท่านเอาตัวไปขณะที่คุยกับคุณที่ทางตำรวจเขาแจ้งเราว่ายังไงบ้างนะพี่มนตรีเขาว่าผมเป็นคนจันหาครับทำดีได้ดีทำชั่วติดคุกครับทำดีดีทำชั่วติดคุกถึงขนาดที่ว่าแถลงกลางวงว่าไม่ใช่และที่ผู้การเรียกผมนะฮะวันนี้ผู้การกองปราบนะฮะพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีบอกเอาตัวไปเห็นไหมฮะอะไรนะคนชั่วต้องติดคุกแต่วันนี้คนนี้บอกผมไม่ใช่แล้วผู้การเรียกผมว่าอ้วนผมไม่ได้ชื่ออ้วนแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเอามาแถลงข่าวด้วยแต่ผู้การยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานมัดตัวแต่ปกติไม่เคยมีผู้ต้องหาในวงตำรวจแล้วกล้าพูดอย่างนี้กลางวงนะฮะแต่ปรากฏพูดอย่างนี้เลยกลางวงเลยนะฮะไม่น่าเชื่อพูดอย่างนี้เลยว่าผมไม่รู้เรื่องและเอาผมมาจับผมมาเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวด้วยกับคดีนี้เอาละสิฮะงานนี้แต่ผู้การว่ายังไงบ้างผู้การยืนยันค่ะว่าตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนนะคะแม้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การปฏิเสธและก็จะขยายผลหาตัวบงการใหญ่ให้ได้เร็วๆนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วด้วยฟังเสียงผู้การท่านดูหน่อยฮะทีมสืบสวนคดีพิเศษของท่านรองจักรเทพชยินดาครับและชุดของกองการตำรวจนครบาลรวมทั้งชุดของสอบสวนกลางนะครับได้ร่วมกันทำการขยายผลสืบสวนกันตั้งแต่เมื่อวานนะว่าในกลุ่มของผู้ร่วมกระทำความผิดในการร่วมกันสังหารนายสมยศนะนี่เห็นไหมฮะเอาละฮะอยากให้ดูขบวนการสังหารคุณสมยศหน่อยนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพมาเลยทีมงานครับนี่คือขบวนการทั้งหมดนะฮะที่มีการจับกลุ่มได้แล้วแต่สำคัญที่สุดคือนายจ้างตัวจริงยังจับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่านี่เป็นทอดที่ตำรวจเขาจับมาได้น่าสนใจคือ4คนคนสุดท้ายขวามือท่านนั้นคือมือปืนนะฮะแต่คนจ้างเนี่ยจ้าง2ชุดเห็นใช่ไหมฮะจ้างในชมชุดหนึ่งแล้วก็จ้างมนตรีซึ่งเมื่อครู่นี้บอกผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้คนจ้างเนี่ยจ้าง2ชุดให้ไปหาคนมาฆ่าคุณสมยศแต่น่าสนใจคือชุดของชมเนี่ยจับได้แล้วถูกไหมฮะแต่ชุดของมนตรีเนี่ยเขาปฏิเสธเขาไม่เกี่ยวข้องแต่เจ้าหน้าที่บอกมีหลักฐานนะคะแต่น่าสนใจคือผู้จ้างวานยังจับไม่ได้นะฮะยังจับไม่ได้อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับอันนี้ขออนุญาตหน่อยนะฮะให้ดูแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์การขับรถอย่าขับเร็วเพราะไม่เช่นนั้นคนอื่นจะเดือดร้อนที่บางบัวทองนนทบุรีกระบะฮะขับมาอย่างเร็วแล้วชนมอเตอร์ไซค์อย่างจังกลางสี่แยกคุณผู้ชมเอาใหม่ฮะเดี๋ยวลองให้ดูภาพใหม่ฮะดูนะฮะมอเตอร์ไซค์หักออกมาแล้วคุณผู้ชมดูฮะนี่ฮะชนอย่างนี้เลยนี่คือภาพกล้องวงจรปิดนะฮะที่ตำรวจสภ.บางบัวทองเนี่ยเขาเอามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านชนลดาถนนบางกลวยไซน้อยนะครับจังหวัดนนทบุรีรถกระบะคันที่ชนเนี่ยเป็นยี่ห้อโตโยต้าวีโก้คนขับชื่อว่าสุภชัยสุขศรีนะฮะที่สำคัญคือขับมาด้วยความเร็วแล้วชนมอเตอร์ไซค์ลาก
คนขับเนี่ยซึ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปถึง5เมตรแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแต่กล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นล่วงลงมาอยู่ตรงพื้นเนี่ยเป็นผู้หญิง คนนั่งซ้อนท้ายบาดเจ็บสาหัสนะฮะภาพที่ให้ดูในกล้องเนี่ยคนนั้นบาดเจ็บสาหัสแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่โดนรถกระบะอัดก๊อปปี้เนี่ยถูกลากศพไปถึง5เมตรโอ้เบื้องต้นชาวบ้านเห็นเหตุการณ์นะครับเขาบอกเลยนะครับว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือขับมาด้วยปกติฮะแล้วคนขับรถกระบะเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงเลยพุ่งชนอย่างจังแล้วก็ลากคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยออกไป5เมตรส่วนคนซ้อนเนี่ยกระเด็นตกลงมาได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นขณะนี้ตำรวจคุมตัวคนขับรถกระบะเนี่ยแหละนะครับก็คือคุณสุภชัยสุขศรีแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยยังไงฝากเอาไว้หน่อยพรุ่งนี้วันเที่ยวของท่านหลายท่านเลยนะฮะยังไงจะขับรถขับรานึกถึงคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับอีกเรื่องนึงครับเมื่อตอนค่ำนี้ที่เพิ่งผ่านมาตอนทุ่มหนึ่งนะฮะท่านอัยการจังหวัดเพชรบุรีคุณอเนกสร้างเกตนะครับคุณผู้ชมครับท่านตัดสินใจผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในท่านอัยการด้วยนะฮะเป็นอัยการนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมคะภายในบ้านพักที่ตำบลโพไร่หวานอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ไปที่เกิดเหตุรวมไปถึงแพทย์พยาบาลนะคะทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตไว้นะคะปรากฏว่าไม่รอดค่ะก็ปรากฏว่าท่านเสียชีวิตแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวค่ะผูกคอตายที่ไหนเนี่ยผูกคอตายที่บ้านพักอย่างที่บอกไปที่สำคัญคือผูกคอตายตรงบริเวณหน้าต่างใช่ไหมฮะนี่นะครับหน้าต่างในห้องนอนใช้ผ้าแพรนะคะเอาละฮะขอแสดงความเสียใจด้วยเมื่อตอนค่ำนี้เองนะฮะท่านอัยการจังหวัดเพชรบุรีขณะที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับคือวันนี้เขาเอาไปสอบที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน่าสนใจก็คือว่าพรุ่งนี้เขาจะนำตัวไปฝากขังนะฮะที่ศาลจังหวัดมีนบุรีต้องเรียกว่าศาลจังหวัดนะครับมีคุณผู้ชมบางท่านบอกเอ๊ะเรียกถูกหรือเปล่าเขาเรียกจังหวัดหรือเปล่าศาลเนี่ยเขาเรียกเป็นจังหวัดนะฮะศาลจังหวัดมีนบุรีแต่คืนนี้ก่อนจะนำตัวไปส่งฟ้องศาลจะต้องเอาตัวไปควบคุมตัวก่อนซึ่งคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาตัวมาจากนครบาลนะฮะและจะเอาไปคุมตัวเอาไว้ที่สน.มีนบุรีนะครับขณะนี้บรรยากาศที่สน.มีนบุรีนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะแน่นอนว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญเมื่อคืนนี้อาเดมคาราดักจะต้องไปนอนอยู่ที่ห้องขังสน.มีนบุรีจะต้องวางมาตรการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณศิวภัทรจินายะไปอยู่ที่สน.มีนบุรีแล้วครับเดี๋ยวติดตามรายงานสดครับแล้วครับคุณศิวภัทรครับครับคุณพุทธะคุณจิตดีครับจนถึงเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการนำตัวนายอาเดมคาราดักนะครับที่ถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวนำได้เดินทางนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาควบคุมตัวไว้ที่สน.มีนบุรีและเพื่อจะทำการฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับที่ศาลจังหวัดมีนบุรีแต่อย่างใดครับโดยตลอดทั้งวันที่สน.มีนบุรีเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมทีมในการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการทำความสะอาดห้องขังและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดว่าพร้อมใช้งาน 100% หรือไม่ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกวัฒนายี่จีนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.มีนบุรีได้พูดถึงมาตรการในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้โดยบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันได้มีการจัดชุดในการควบคุมตัวตลอด24ชั่วโมงทั้งในเรื่องของเจ้าหน้าที่เวรหน้าห้องขังการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมจากเดิม2จุดเป็น4จุดโดยจะเพิ่มในจุดของห้องขังที่นายอาเดมถูกควบคุมตัวโดยห้องขังที่นายอาเดมจะถูกควบคุมตัวก็คือห้องขังหมายเลข5พร้อมกันนี้หน้าห้องขังและโดยรอบจะมีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายผลัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าสังเกตการและโดยรอบสน.นะครับก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกัน8นายในการสังเกตการอีกด้วยทั้งนี้นะครับด้านหน้าของสน.ยังมีการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่อีก4นายด้วยกันและเมื่อถามถึงความกังวลนะครับพันตำรวจเอกวัฒนากล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะทางสน.มีนบุรีมีความพร้อมเต็มที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้และในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน12นายจะได้มีการนำตัวนายอาเดมฝากขังต่อศาลจังหวัดมีนบุรีต่อไปเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกวัฒนากันครับกังว
ู่นแล้วครับเราคิดว่าเรามีความพร้อมนะทั้งกำลังพลเราก็พร้อมแล้วก็ระบบ CCTV นะครับเราคิดว่ามาตรการในการป้องกันเราถือว่ารัดกุมสูงสุดระยะเวลาที่นายอาเดมอยู่นี่นะครับมีกล้อง4ตัวแล้วก็เราจัดกำลังรอพอสถานที่นะครับโดยรอบนะครับ8นายนะครับแล้วก็ทางเข้าสน.เราตั้งจุดว.43ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึงเวลา6โมงเช้านะครับส่วนพรุ่งนี้ในการ นำตัวไปฝากขังนะครับเราก็มอบหมายให้ทางพันตำรวจวิเชียรนะครับเป็นผู้นำตัวไปฝากขังนะครับโดยนำกำลังของฝ่ายปอพร้อมรถนะครับไปฝากขังพรุ่งนี้เช้านะครับมาตรการก็มีแค่นี้นะครับอาเดมคาราดักนะครับผู้ต้องหาถูกจับกุมตัวได้นะครับที่พูนอนันต์อพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารจะได้มีการนำตัวนายอาเดมนั้นไปส่งฟ้องต่อศาลนะครับจังหวัดมีนบุรีในข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายซึ่งจากการสัมภาษณ์นะครับและการสอบถามของทางทีมงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าจนถึงขณะนี้ได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติของนายอาเดมเข้ามาติดต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้บอกกับเรานะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติของนายอาเดมเข้ามาติดต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณพุทธะคุณจิตดีครับขอบคุณครับคุณศิวพัฒน์นะครับก็เท่ากับว่าขณะนี้ถ้าเหลือบดูนาฬิกาแล้วตอนนี้3ทุ่ม10นาทีเท่ากับว่าอาเดมคาราดักยังมาไม่ถึงสน.มีนบุรีเพราะตอนนี้กำลังเค้นสอบปากคำกันอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ชมคงทราบนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยทหารไปล็อกตัวมาเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงการคุมตัวของทหารเมื่อครบ7วันปั๊บวันนี้ถึงเอาทหารก็หิ้วอาเดมคาราดักมาส่งให้กับตำรวจและพรุ่งนี้จะต้องไปส่งฟ้องศาลแต่คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องหิ้วมาขังเอาไว้ก่อนที่สน.มีนบุรีก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญคืนนี้ถึงขนาดที่ว่าบริเวณรอบโรงพักสน.มีนบุรีเราให้ดูก่อนเลยนะฮะคุมทั้งทหารทั้งตำรวจและพรุ่งนี้เช้าก็อีกประมาณ10กว่านายต้องเอาตัวไปส่งฟ้องศาลน่าสนใจก็คือว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับไม่มีใครมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมเลยนะครับจนถึงขณะนี้ไม่ต้องพูดถึงตุรกีเพราะตุรกีเขาประกาศบอกแล้วว่าพาสปอร์ตที่เจอไม่ได้เกี่ยวกับประเทศของเขาเป็นของปลอมด้วยซ้ำเอาละฮะเอาเรื่องระเบิดราชประสงค์ก่อนนะครับเพราะอย่างที่คุณผู้ชมทราบคือตัวละครตอนนี้ก็หลายตัวละครแต่ผมจะเริ่มต้นเอาตัวสำคัญก่อนก็คือยูซูฟูนะฮะยูซูฟูมีไลลีคนที่ไปโดนล็อกตัวที่ชายแดนสะแก้วนะฮะทางด้านยูซูฟูก่อนฮะยูซูฟูเนี่ยคุณผู้ชมครับก็กำลังจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยแหละนะฮะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของทางด้านวันนี้เอาบุคคลคนนี้ก่อนทางด้านของยูซูฟูเองเนี่ยคุณผู้ชมครับน่าสนใจก็คือว่าทางด้านของพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิรินั่นแหละนะครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านแถลงความคืบหน้าถึงผลการตรวจ DNA ยูซูฟูผมสรุปตรงนี้ก็แล้วกันนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับว่าสำคัญที่สุดเนี่ยเปราะแรกยูซูฟูเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ตรงบริเวณระเบิดราชประสงค์นะครับอันนี้คือจุดแรกถามว่าทำไมถึงยืนยันว่าไม่ใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุผลก็เพราะว่ามีการตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทีละเปราะนะฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่งงยูซูฟูไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่ที่มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่า DNA ก็ปรากฏชัดเจนนะคะวันนี้ก็คือไม่ตรงกับ DNA บนรถแท็กซี่นะคะก่อนหน้านี้ผู้ที่ให้ปากคำนะคะก็คือคนขับแท็กซี่ที่มาส่งเนี่ยนะบอกว่าได้มาส่งตรงจุดนั้นจุดนี้แล้วก็รับใบ20แบงค์20แล้วก็มีข่าวว่าแท็กซี่เนี่ยเป็นพยานปากสำคัญแล้วบอกคนที่ขึ้นแท็กซี่จากราชประสงค์เนี่ยซึ่งเดิมทีคุณผู้ชมครับคาดว่าเป็นผู้ชายเสื้อเหลืองในกล้องวงจรปิดและที่บอกว่าพูดได้แต่คำว่าหัวลำโพงหัวลำโพงแล้วจ่ายเงินให้มีแบงค์20ตำรวจก็เอาแบงค์20เนี่ยแหละนะครับจากแท็กซี่ไปตรวจ DNA พอล็อกตัวยูซูฟูมาได้ปั๊บเขาก็ตรวจ DNA ยูซูฟูปรากฏว่ามันไม่ตรงกันนั่นก็หมายความว่ายูซูฟูไม่ได้ขึ้นแท็กซี่ถูกไหมฮะแต่น่าสนใจแล้วถามว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะยูซูฟู DNA ตรงกับอะไร DNA ยูซูฟูตรงกับห้องพัก2จุดครับก็คือพูนอานันต์อพาร์ตเมนต์กับไมมูนาการ์เด้นโฮม
คุณผู้ชมคงจำได้นะฮะ2จุดนี้2อพาร์ตเมนต์นี้ที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วเขาพบเจอพวกเขาเรียกนะฮะสารประกอบวัตถุระเบิดแล้วเขาก็ไปเก็บพวกแปรงสีฟันพวกกระป๋องน้ำดื่มต่างๆกันไกลตัดเล็บด้วยแล้วก็เอามาตรวจ DNA พอล็อกยูซูฟูที่สระแก้วได้ปั๊บก็เอายูซูฟูมาตรวจปรากฏว่า DNA จากที่พูนอนันต์ที่ไมมูนามันก็ตรงกับยูซูฟูเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อตรงกันอย่างนี้นั่นหมายความว่าสารประกอบระเบิดที่เจอ2อพาร์ตเมนต์นี้เกี่ยวข้องกับยูซูฟูเห็นหรือยังฮะวันนี้ท่านโฆษกก็เลยยืนยันนะฮะว่าเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดนี่แหละนะครับแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเนื่องจากว่าคงต้องรอหลักฐานเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่ายูซูฟูจะเป็นคนซึ่งวางระเบิดด้วยซ้ำแต่เมื่อ DNA ออกมาปั๊บอ่ะยูซูฟูไม่ได้ขึ้นแท็กซี่ถูกไหมฮะแต่ที่ห้องมันมีระเบิดฟังเสียงท่านโฆษกดูหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะที่พูดถึงเรื่อง DNA ยูซูฟูฮะสรุปผลการตรวจ DNA ของผู้ต้องหาที่เราจับกุมตัวได้นะครับที่ออกหมายจับเมื่อวานนี้คือนายอูซูฟูเนี่ยตรวจเปรียบเทียบกับ DNA ของพยานวัตถุแล้วก็ที่เก็บได้จากธนบัตรและที่พาหนะนะครับไม่ตรงนะครับคือไม่ตรงกับทั้งที่ในพาหนะคือรถแท็กซี่แล้วก็ที่พยานวัตถุอีกอันคือธนบัตรบาร์20ที่เรายึดมาจากคนรับคนขับรถจักรยานยนต์รับนะครับกับที่เป้ที่พบตกอยู่ในที่เกิดเหตุเศษของวัสดุที่เป็นเป้นี่นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นแบงค์ที่แท็กซี่รับไปตรวจแล้วไม่ใช่ยูคือไม่ใช่ยูซูฟูถูกไหมฮะเป้ไอเศษที่มันตกอยู่ที่ราชประสงค์แล้วคาดว่าเป็นเป้ที่ใส่ระเบิดเอาไปตรวจปุ๊บกับยูซูฟูคนนี้ไม่ใช่ถูกไหมฮะไม่ใช่แต่ตำรวจยังยืนยันว่ายูซูฟูอยู่ที่ราชประสงค์เพียงแต่ว่าไม่ใช่มือระเบิดเอาตรงนี้ก็แล้วกันนั่นแหละนะแต่มีสารที่ประกอบวัตถุระเบิดไปเจอที่ห้องอันนี้ใช่อีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็คืออาเดมคาราดักคนนี้อาเดมคาราดักก็คือผู้ชายซึ่งถูกล็อกตัวที่พูนอนันต์อพาร์ตเมนต์คุณผู้ชมคงไม่งงนะฮะเอาภาพอาเดมขึ้นมาคือคนนี้แหละฮะอาเดมคาราดักเนี่ยคุณผู้ชมครับคนนี้ที่ล็อกตัวที่พูนอนันต์วันนี้ก็มีการเอาตัวอาเดมเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมครับมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นวันนี้เนี่ยนะฮะมีการคุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศและนี่คือโฉมหน้าอาเดมคาราดักแบบที่เห็นชัดๆเพราะวันที่หิ้วมาจากพูนอนันต์เนี่ยปิดหน้าปิดตาถูกไหมฮะแล้วก็ใส่แว่นวันนี้เนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของพลตำรวจโทศิวรารังสิตพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้มีการรับตัวนายอาเดมคาราดักนะฮะมาสอบปากคำอาเดมเนี่ยสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงสีกากีขาสามส่วนที่ใส่ในวันแรกเลยแล้วก็เบื้องต้นวันนี้นักข่าวพยายามจะสังเกตสีหน้าท่าทางเห็นบอกว่าเรียบเฉยนะครับบรรยากาศในวันนี้มีการคุมตัวมาเพื่อมาสอบปากคำอย่างเข้มงวดมีหน่วยอรินทราชนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเจ้าหน้าที่ทหารอารักขาอย่างแน่นหนาเห็นใช่ไหมอาเดมคนที่มีหนวดเสื้อเหลืองคุณผู้ชมครับและน่าสนใจวันนี้เขาเอาหมอมาตรวจร่างกายอาเดมเลยเพื่อจะยืนยันว่าอะไรเพื่อจะยืนยันว่าตอนที่ทหารควบคุมตัวนั้นไม่ได้มีการถูกทำร้ายร่างกายนะคะแล้ววันนี้ก็มีการนำล่ามแปลภาษาต่างๆมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนอังกฤษอาหรับให้กับผู้ต้องหาเพราะตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่านายอาเดมเนี่ยเป็นคนชาติอะไรถูกไหมครับน่าสนใจก็คือว่าการสอบแน่นอนแล้วฮะว่าเขาไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนั่งฟังนะครับแต่เมื่อตอนประมาณบ่าย4โมงพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริท่านโฆษกเนี่ยแหละนะครับท่านก็ออกมาแถลงเนี่ยแหละนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีการส่งมอบตัวให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำในบางประเด็นที่ยังมีการสงสัยและก็เบื้องต้นนะครับวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีโดยจะมีการคัดค้านการประกันตัวน่าสนใจก็คือสัญชาติของนายอาเดมตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันสัญชาติได้ยังไม่รู้พูดภาษาอะไรนะครับวันนี้ก็เลยหิ้วล่ามมาเนี่ยหลายภาษาเลยนะฮะลองฟังเสียงพลตำรวจโทประวุฒิดูหน่อยครับถ้าเสร็จเร็วก็ครบกำหนด7วันวันนี้ก็ได้รับมอบตัวไว้เบื้องต้นก็ได้มีการตรวจ
ร่างกายของผู้ต้องหานายเอเดนก็ทุกอย่างสภาพก็ตามปกตินะครับแล้วก็ให้ขณะนี้ก็ส่งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามปวิอาญาซึ่งก็คาดว่าน่าจะวันนี้คงไม่สามารถจะส่งตัวฝากขังศาลทันก็น่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ครับวันนี้ควบคุมตัวได้ยังไม่ทราบครับยังเป็นความลับอยู่ครับน่าจะบอกเรา3ครับเอาไปว่าเบื้องต้นยังไม่ยืนยันสัญชาติถูกไหมครับแต่ว่าน่าสนใจก็คือว่านี่เราได้เห็นแล้วนะฮะอาเดมแบบชัดๆเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนั้นไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นแต่ภาพนิ่งวันนี้เห็นแล้วนะฮะอาเดมที่ล็อกจากคุณอนันต์ขณะที่มุมนึงครับคุณผู้ชมฮะไหนๆพูดถึงเรื่องระเบิดมันก็มีปมนึงอันนี้มุมขององค์เท้ามหาพรหมซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้บูรณะอะไรกันเสร็จสรรพเรียบร้อยวันนี้นะครับตอนเช้าเลยใช่ไหมใช่วันนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็มีพิธีบวงสรวงนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ส่งตัวแทนนะคะมาเป็นประธานก็คือนายวีระโรจน์พจนรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะพร้อมด้วยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มาร่วมด้วยโดยตอนเช้า 7:30 นะครับมีพิธีศาสนามหามงคลเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเบื้องต้นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้จัดพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนามหามงคลเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่สำคัญก็คือว่านอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยยังมีพิธีบวงสรวงองค์เทพศักดิ์สิทธิ์อีก6องค์บริเวณราชประสงค์นะครับคุณผู้ชมคงทราบนะครับมีทั้งพระพิฆเนศนะครับมีมูรตินะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีพระพิฆเนศที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยแล้วก็มีพระนารายณ์ทรงครุฑนะคะที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลนะคะแล้วก็มีพระรักษมีที่เกศรพลาซ่ามีเท้าอมรินทราธิราชเจ้าหรือพระอินทร์เนี่ยนะคะที่อมรินทร์พลาซ่าแล้วก็มีพระแม่อุมาเทวีนะคะที่บิ๊กซีราชดำเนินค่ะนี่คือบรรยากาศนะครับแหมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าความเขาเรียกอะไรนะฮะนักท่องเที่ยวความเชื่อมั่นบางส่วนก็เริ่มกลับมาะนะครับที่สำคัญเนี่ยรัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกเลยว่างานนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กลับมาเจ้าหน้าที่อย่างน้อยๆเมื่อมีการจับกุมคนร้ายได้แล้วทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็เรียกกลับมาได้ว่าเหตุการณ์นี้สามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างนะครับอ่ะนี่เห็นไหมฮะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะนางรงนางรำก็ได้กลับมามีอาชีพเหมือนเดิมแล้วนะครับพอหลังจากที่เกิดเรื่องก็หยุดไปสักพักหนึ่งนะครับเอาละฮะนี่ก็คือเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมคือวันนี้เนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ปปช.คุณผู้ชมครับเป็นโจทยื่นฟ้องคุณนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในกรณีที่ไปลงนามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวคือคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับปปช.เนี่ยเขายื่นฟ้องคุณนพดลเนี่ยนะครับในความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนทำให้เกิดความเสียหายก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยแหละนะครับน่าสนใจครับคดีนี้เป็นคดีที่พูดกันมานานแล้วและเป็นคดีที่ถ้าใครจำได้นะครับยุคนึงสมัยนึงเนี่ยคุณผู้ชมครับทันทีที่เกิดเรื่องเนี่ยแหละนะฮะตั้งแต่ปี51คุณนพดลก็จะถูกโจมตีเช่นเป็นรัฐมนตรีคนไทยหัวใจเขมรเป็นรัฐมนตรีขายชาตินะฮะโอ้โดนเยอะเลยฮะวันนี้เป็นวันลุ้นระทึกแหละครับคุณผู้ชมฮะว่าคุณนพดลจะผิดจริงตามที่ปปช.กล่าวหาหรือไม่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับศาลนะฮะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์คณะของศาลนี้เขาจะมี9คนนะครับแล้วปรากฏว่าศาลมีมติ6-3เห็นว่าสิ่งที่คุณนพดลได้ทำลงไปนั้นมีการปรึกษาหารือกับฝ่ายต่างๆก่อนที่จะลงนามและข้อกล่าวหาที่ว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและคุณนพดลจะได้รับประโยชน์จากการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีมติ 6-3 ยกฟ้องครับนั่นหมายความว่าคุณนพดลพ้นผิดนะฮะและน่าสนใจคือวันนี้คุณนพดลเดินทางมาที่ศาลด้วยตัวเองเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะติดต่อคุณนพดลนะครับคือไม่รับโทรศัพท์ใครเลย
พราะน่าสนใจคือมุมหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวหลายคนพยายามเช็คคุณนพดลจะมาขึ้นศาลหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่านี่คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าวันนี้เกิดตัดสินแล้วติดคุกเนี่ยนะฮะจบเลยนะฮะคุณนพดลก็ต้องเข้าคุกทันทีปรากฏคุณนพดลมาเองฮะแล้ววันนี้ทันทีที่มาถึงหลังจากที่ฟังคำตัดสินของศาลฎีกาปั๊บคุณนพดลบอกเลยว่าต้องขอโทษสื่อเมื่อวานนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วเพราะสื่อโทรศัพท์มาเยอะเลยไม่ขอตอบนะครับแต่ผมมาแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะขณะที่ศาลอ่านคำตัดสินด้วยมติ6ต่อ3คือคุณนพดลเนี่ยผู้สื่อข่าวเองที่อยู่ในห้องเนี่ยแหละนะครับบอกเลยว่าแกนี่น้ำตาร่วงเลยคุณนพดลน้ำตาไหลเลยหลังจากนั้นเดินออกมาแล้วก็ยืนให้สัมภาษณ์ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะแววตาคุณนพดลปัทมะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเต็มๆเลยจากทีมงานคือยังเหมือนกับเพิ่งเสียน้ำตาถูกไหมฮะตายังแดงกล่ำอยู่เลยและคุณนพดลนะฮะหลังจากรู้คำตัดสินคุณนพดลบอกเลยว่าขอขอบคุณและไม่อาฆาตคือไม่คิดจะฟ้องกับปปช.ด้วยจะอโหสิกรรมให้นะคะถูกต้องไม่เคยฟ้องตนที่สำคัญนพดลปัทมะใช้คำว่าชีวิตผมเหมือนอยู่ในนรกไม่มีวันไหนเลยที่ผมนอนหลับเพราะถูกกล่าวหาด้วยข้อความเท็จมาโดยตลอดวันนี้ถือว่าได้เห็นความจริงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงของคุณนพดลปัทมะดูครับค่ะตั้งแต่ปี2551มาจนถึงปัจจุบัน2558เนี่ย7ปีเนี่ยชีวิตผมเหมือนอยู่ในนรกแล้วก็ไม่มีวันไหนเลยที่ผมนอนหลับเพราะผมถูกกล่าวหาด้วยความเท็จมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณองค์คณะที่ให้ความเป็นธรรมกับผมคือผมขออโหสิกรรมให้ทั้งทุกคนนะครับจะไม่ระบุชื่อที่ทุกคนที่เข้าใจผมผิดเพราะว่าท่านอาจจะได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากหลายแหล่งการกล่าวหาว่าทำให้เสียดินแดนการกล่าวหาว่าเป็นการแลกผลประโยชน์กับสมเด็จฮุนเซนการกล่าวหาว่าผมเป็นรัฐมนตรีคนไทยหัวใจเขมรท่านจะจำได้ใช่ไหมครับกล่าวหาสารพัดว่าเป็นคนขายชาติมันไม่มีอะไรที่จะเจ็บปวดมากเท่านี้แล้วครับแต่วันนี้เนี่ยผมขออโหสิกรรมให้ทุกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับใช้คำว่าผมขออโหสิกรรมให้กับทุกคนและไม่คิดจะฟ้องปปช.กลับด้วยนะครับก็เท่ากับว่าอย่างน้อยๆวันนี้ไอ้คำครหาอะไรต่างๆที่พุ่งไปหานพดลปัทมะวันนี้อย่างที่บอกคือนอนไม่หลับมาตลอดวันนี้คงได้นอนหลับแล้วนะฮะเอาละฮะเมื่อศาลท่านตัดสินมาอย่างไรต้องเคารพนะฮะสำหรับคำตัดสินของศาลแล้วคุณนพดลวันนี้ก็บอกขอบคุณในคำตัดสินคืออย่างนึงเนี่ยวันนี้คือเจ้าตัวไม่ได้หนีนะฮะเพราะเจ้าตัวมาที่ศาลเลยซึ่งนักข่าวก็รอลุ้นอยู่ว่าถ้าคือถ้าสมมติผิดเนี่ยนะจบเลยนะฮะคุณนพดลวันนี้ต้องเข้าคุกทันทีเลยแต่เจ้าตัวก็มานะฮะอ้าวเพราะน่าสนใจคือวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะใกล้และอีก2วันปรากฏว่าวันนี้ในมุมคนเขียนรัฐธรรมนูญก่อนอย่างพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นทีมโฆษกของคนเขียนรัฐธรรมนูญกรรมาธิการยกร่างเนี่ยนะฮะวันนี้บอกเลยว่าคือเบื้องต้นระยะเวลาที่เขาเขียนกันมาเนี่ยนะ9เดือน18วันในมุมคนเขียนเนี่ยบอกว่าทำงานอย่างหนักนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าถึงที่สุดแล้วการโหวตจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่พร้อมยอมรับนะครับเชื่อว่าพวกเราทุกคนพร้อมน้อมรับทุกการตัดสินใจยังพูดเป็นกลางๆอยู่ถูกไหมฮะแต่วันที่6นี้ก็เข้าใจได้แหละว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญเขาคงจะใช้สิทธิ์โหวตด้วยนะฮะเพราะเขาก็เป็นสปช.ด้วยแต่น่าสนใจฮะสำหรับคนที่จะคว่ำเนี่ยวันนี้ก็จะคว่ำอย่างอาจารย์บุญเลิศคชายุทธเดชนะฮะเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวานก่อนถูกไหมค่ะวันนี้อีกวันนี้ก็ย้ำอีกเอาย้ำว่าไงฮะอาจารย์บุญเลิศวันนี้นะคะก็บอกเลยนะคะบอกว่าถ้าไม่ผ่านนะคะก็อยากจะให้คะแนนท่วมท้นโดยวันนี้นะแถลงบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ประกาศจุดยืนไปแล้วนะคะประกาศไปชัดเลยว่าไม่รับร่างก็มีเพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะบรรดาสปช.เนี่ยมาขอร้องให้เปลี่ยนใจสนับสนุนเธอแต่ทั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้งสองเนี่ยนะคะก็คือคุณบุญเลิศเมื่อวานนี้ท่านหนึ่งนะคะที่แถลงแล้วก็คุณนิมิตเนี่ยนะคะสองคนบอกว่าคุณนิมิตเนี่ยนามสกุลสิทธิไตรนะฮะเป็นสปช.อุบลอะไรยังไงนะทั้งสองคนเนี่ยนะคะคุณบุญเลิศบอกว่าเราสองคนก็ปฏิเสธไปไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติคือพูดง่ายอาจารย์บุญเลิศจะคว่ำอ่ะและอาจารย์บุญเลิศบอกนะครับคุณผู้ชมฮะน่าสนใจคือถ้าสมมติวันที่6นี้เอาละคะแนนออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะในมุมของคนคว่ำนะฮะคนคว่ำบอกอยากให้คะแนนทิ้งห่างไม่อยากให้คะแนนสูสีเพราะถ้าเมื่อไรคะแนนมันสูสีเนี่ยคือมันจะเกิดคำถามกับสังคมทันทีว่า
ทำไมมันสูสีขนาดนี้นึกออกใช่ไหมครับคือถ้ามันทิ้งห่างเลยสมมติผ่านแบบทิ้งห่างแสดงว่าสปช.เป็นเอกภาพนึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่ทิ้งห่างปั๊บเอฟมันเกิดความขัดแย้งอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่อาจารย์บุญรอดท่านก็ยืนยันนะฮะว่าถ้าสมมติคะแนนมันสูสีจริงๆวันที่6ก็ขอให้รู้ว่าทุกคนยังมีความสามัคคีกันดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเนี่ยแหละนะฮะแต่ในมุมของคนจะคว่ำเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจุดอ่อนเช่นคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีเรื่องของนายกคนนอกเพราะกลัวว่าถึงว่าสมมุติปล่อยผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวช่วงประชามติมันจะมีการถกเถียงกันเรื่องนี้มันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าคุณผู้ชมฮะในมุมคนจะคว่ำบอกถ้ามันคะแนนมันออกมายังไงขอให้ทิ้งห่างเลยถ้าคว่ำก็ต้องคว่ำแบบทิ้งห่างแต่มีมุมนึงฮะวันนี้มีท่านหนึ่งนะฮะสปช.คุณอุทัยเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมฮะสอนหลักทรัพย์บอกเลยว่าเท่าที่เช็คสัญญาณตอนนี้ยังก้ำกึ่งก้ำกึ่งกันมากนะคะแต่เรื่องของการมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จะทำให้จำนวนสปช.โหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญนั้นลดลงแน่นอนคือไอ้ตัวคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยสปช.ไม่ค่อยเห็นด้วยยิ่งถ้ามีตัวนี้อยู่ในเสียงจะหนุนเนี่ยจะน้อยนะฮะแต่ก็น่าสนใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้คนที่เคยบอกว่าผ่านเนี่ยบอกอุ้ยผ่านเยอะไม่ผ่านเนี่ยมีอยู่แค่กลุ่มเล็กๆนะฮะอ้าวเดี๋ยวรอดูครับคุณผู้ชมฮะน่าสนใจก็คือวันนี้เราถามคนดูนะฮะว่าท่านคิดว่านักการเมืองควรจะต้องให้เขาออกมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญไหมหรือท่านคิดว่าไม่ต้องพูดให้เขาหยุดพูดซะบ้างและท่านจะคิดกันเองเอายังไงดีวันนี้ลองบอกหน่อยนะฮะแต่น่าสนใจครับคุณผู้ชมฮะวันนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในมุมฝ่ายรัฐบ้างรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยท่านบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ทุกคนยอมรับเถอะแล้วก็ไม่ควรจะต้องให้เกิดความวุ่นวายนะฮะส่วนกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เอาไปว่ายังเชื่อว่าสปช.แต่ละคนเนี่ยนะฮะเขารู้หน้าที่กันดีอยู่แล้วนะคะเราอยู่ข้างนอกก็หมายถึงคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็รอฟังแล้วกันถูกต้องนะฮะรอฟังก็แล้วกันแต่มุมนึงน่าสนใจเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมครับผมอธิบายอย่างนี้ฮะในมุมคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็สปช.เคยมานั่งคุยกันที่เนี่ยนะฮะที่ต่างคนต่างคิดเนี่ยโอ้ยหลายกลุ่มละมันมีมุมนึงน่าสนใจแล้วอยากให้คนไทยฟังก่อนนะฮะถ้าวันที่6มันไม่ผ่านถามว่าจะเป็นยังไงวันที่6ไม่ผ่านไม่เป็นยังไงฮะตั้งคนเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ซึ่งคนเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเรียกว่ากรรมาธิการยกร่าง21คนนะฮะแต่คุณผู้ชมฮะฟังแล้วช่วยคิดตามนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือจะไม่มีสปช.แล้วนะฮะคนที่เขาเป็นสปช.วันนี้เขาถึงบอกว่าปล่อยผ่านเถอะให้ผ่านเถอะเพราะอย่างน้อยถ้าผ่านเนี่ยมันยังมีการท้วงติงอะไรได้บ้างจากสปช.แต่ถ้าเมื่อไรวันที่6สปช.คว่ำกันหมดเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้เนื้อใหม่เนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนึกออกไหมฮะคือคนที่มาคุยวันนี้ได้ดูต่างคนต่างคิดไหมฮะคุณคำนูนสิทธิสมานมานั่งคุยในต่างคนต่างคิดวันนี้ตอน2ค่ะคุณคำนูนบอกเลยนะฮะว่าถ้าสปช.คว่ำคนไทยจะไม่รู้เลยว่าร่างใหม่จะเขียนขึ้นมายังไงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าคนเขียนใหม่21คนค่ะไม่มีสปช.แล้วนะฮะวันนี้ยังมีสปช.เนี่ยคนไทยยังได้เห็นแบบ200กว่าคนเนี่ยตอนนี้ที่นั่งยังได้เห็นว่าไอ้ร่างเนี่ยมันมี1 2 3 4อะไรยังไงบ้างแต่ถ้าคว่ำปั๊บไม่รู้เลยฮะตั้ง21คนขึ้นมาแล้ว21คนเขียนเลยฮะนั่นแหละคำนูนสิทธิสมานซึ่งเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญในวันนี้บอกน่ากังวลที่สุดแต่คุณคำนูนบอกในรายการเลยนะฮะว่าแต่ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าวันที่6จะให้สปช.ผ่านนะผมแค่บอกว่าสังคมไทยจะเจออะไรหลังจากนี้คนไทยคิดยังไงเห็นไหมฮะแต่ถ้าผ่านปั้งท่านก็ไปประชามติเพราะถ้าไปประชามติเราก็คงจะได้ฟังพวกนักวิชาการแล้วนะฮะเขาก็จะเริ่มออกมาบอกกันแต่น่าสนใจคือวันนี้เราถามว่าถ้าไปประชามติจริงๆอยากให้นักการเมืองหยุดพูดไหมเพราะคุณไพบูลย์นิติตะวันนะฮะซึ่งก็เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญคนนี้บอกขอให้ผ่านและให้ประชาชนคิดเองนักการเมืองควรต้องหยุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะไอ้ร่างเนี่ย285มาตรามันจะต้องถูกแจกไปยังไปรษณีย์ฮะแล้วคนดูก็จะได้รับคนดูก็ไปนั่งอ่านเอานักการเมืองไม่ต้องพูดพอให้ชาวบ้านเขาคิดเองวันนี้เราเลยถามคนดูทางไลน์นะฮะว่าถ้ามันผ่านขึ้นมาจริงๆวันที่6ท่านอยากให้นักการเมืองหยุดพูดเรื่องรัฐธรรมนูญไหมหรือยังอยากให้พวกเขาพูดอยู่
ช่วยบอกมาหน่อยนะฮะแต่วันนี้มีคนนึงครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นนักวิชาการแล้วนะฮะไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วอาจารย์สุริยสัยกตศิลาวันนี้สอนอยู่ม.รังสิตแล้วนะฮะคุณสุริยสัยเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าคิดดีๆนะถ้ารัฐธรรมนูญถูกคว่ำในวันที่6ทุกอย่างจะกลับไปอยู่ในมือคสช.นะฮะคือแน่นอนคสช.เขาก็จะต้องตั้งชุดขึ้นมาใหม่มาร่างรัฐธรรมนูญแต่หากสปช.โหวตผ่านก็ควรจะต้องเปิดโอกาสให้กับสังคมใช่ไหมใช่ให้ได้มีกระบวนการการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนถกเถียงกันถึงข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็ให้มีเวลาจากนั้นนะคะก็จะมีเวลากว่า5เดือนก่อนที่จะถึงวันลงประชามติกันเห็นไหมฮะเท่ากับว่าถ้าวันนี้ฟังคุณสุริยสัยเนี่ยนะฮะคุณสุริยสัยบอกว่าถ้าปล่อยผ่านเนี่ยจะได้มีการถกเถียงกันแต่ในมุมของสปช.บางท่านเนี่ยบอกถ้าปล่อยผ่านเมื่อไหร่นักการเมืองไม่ควรพูดแต่ถ้าฟังคุณสุริยสัยเนี่ยเหมือนกับก็ปล่อยเขาพูดซะนะฮะจะได้รู้ว่ามันมีจุดเสียจุดต่างอะไรยังไงคนไทยคิดยังไงนะฮะวันนี้ทางไลน์นะฮะอ้าวนี่คือเรื่องรัฐธรรมนูญอีกเรื่องนึงฮะที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญคลองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีผู้ชายคนนึงอายุ70ปีตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น7นะฮะแล้วก็กระแทกลงมาข้างล่างจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่สร้างความแตกตื่นให้กับคนที่เดินมาเที่ยวห้างมาบุญคลองนะครับหลายคนกำลังจับจ่ายซื้อสินค้าเนี่ยพากันตกใจร้องวิ่งหนีเลยนี่ล่วงลงมาอย่างนี้เลยนะครับใช่เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายมากกว่าที่จะพลัดตกลงมานะคะเพราะว่าบนชั้น7ค่ะพบว่ารองเท้าของผู้ตายถอดทิ้งเอาไว้บนชั้น7นะคะคุณลุงเนี่ยชื่อคุณลุงพิชัยนะครับสิริวรนันท์กุลนะครับคุณลุงอายุ70ปีนะครับ